อนเทปนี้เทปพิเศษนะต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงนะครับเราก็อยากจะเพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกนิดหนึ่งวันนี้ผมบอกเลยนะฮะถ้าคุณไม่สามารถทำให้สาวโสดของเราเนี่ยได้พบกับหนุ่มโสดได้บทลงโทษของคุณเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลไทยๆแบบลอยกระทงของเราเชิญบทลงโทษออกมาครับอะไรอ่ะฮะถ้าพวกคุณไม่สามารถทำให้สาวโสดของเราเจอหนุ่มโสดได้นะฮะผมจะเปิดโอกาสให้พ่อของสาวโสดของเราเนี่ยมาปาลูกบอลและสิ่งที่คุณต้องเจอคืออาการนี้ฮะหาสิ่งต่อไปเนี้ยฉันไม่อยากจะพูดเลยทำไมยังไงแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเพื่อความตื่นเต้นแล้วใจถ้าพวกคุณทำได้ผมโดนไปนั่งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวช่วยอ่ะตัวเลยจะพี่อ่ะพี่ผมโดนตัวเลยผมบอกเลยฉะนั้นกูรูครับจำไว้ให้ดีถ้าคุณพลาดในวันนี้คุณเปียกกันแน่นอนเลยนะฮะคุณรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเบสด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะพี่เกลือไม่ไปเปลี่ยนกางเกงหรอกครับเดี๋ยวต้องเปียกน้ำแล้วเนี่ยโอ้ยเวลาคว้างๆอย่างงี้นะทุกคนมีเวลาคว้างๆและตอนนี้ล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณเบสก็คือว้าวมีคนได้ว่ายน้ำปอมแปมอย่างมากก็คือถ้าผมเปียกก็แปลว่าสาวโสดได้พบกับความรักของเธอแต่ถ้าผมไม่เปียกผมก็จะได้เห็นกูรู4คนตกน้ำก็ได้เสมอค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าและนี่คือท่าแท้ของคุณเบฟครับใจร้ายไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ถ้ากูรูช่วยสาวโสดหาหนุ่มโสดได้พบพิธีกรของเราจะต้องมาเป็นสาวน้อยตกน้ำงานนี้พิธีกรของเราจะตกน้ำหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3เอ้ยตาตาไม่ดีจริงจังจริงจังสูงโดนโดนพี่อาจจะทำบุญมาดีลูกสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยลูกบอลเอาลูกเล็กเอาเลยเอาเลย1 2 3